ไม่ตอบค่ะเราต้องฝึกค่ะเหมือนฝึกมานะคะว่ามันเป็นเวลาไม่ค่ะเพราะจริงๆเป็นเวลาส่วนตัวและอีกอย่างนึงก็คือแบบว่าทำงานมันเหนื่อยทั้งวันแล้วเราใช้เวลาเต็มที่กับงานแล้วอะค่ะมันถ้าเขาสำคัญอะเราก็ต้องตอบหมายถึงว่าเหมือนว่าถ้าเขาถามในสิ่งที่เขาไม่รู้แล้วเรารู้อะเราก็ตอบเพื่อที่จะให้เขาได้ทำเป็นตอบครับเขาทักมาปกติผมก็ตอบทุกคนอยู่แล้วอะก็ถ้าเป็นในงานที่ทำอยู่อะค่ะมันจะเกี่ยวกับลูกค้าแบบว่าเป็นเหมือนแบบงานขายอะไรอย่างงี้ก็อาจจะมีตอบลูกค้าบ้างถ้ามันเอิร์เจนต์มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นแบบในส่วนของออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะเหมือนแบบว่าเหมือนอ่านแต่ว่าก็เหมือนแจ้งไปว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดการให้แต่ก็ยังไม่ได้แบบตอบทันทีว่าแบบเดี๋ยวทำเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนดูตามแบบ priority ของความรีบของงานประมาณเนี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องตอบอะค่ะถ้าเห็นถ้าเป็นแบบสำคัญหรือว่าแบบสำคัญแบบมันเหมือนมันเป็นงานอะเนาะบางทีมันก็ต้องตอบใช่ถ้าเวลานั้นก็คงไม่ตอบแล้วครับมันเลยเวลางานแล้วอะครับมันก็มีบ้างเหมือนน้ำใจเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าน้องง่วงเราก็บอกเขาไปว่านอนก่อนสำหรับผมไม่นะครับอันนี้ก็ต้องดูก่อนว่าเราว่างหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ว่างเราก็ต้องทำที่เราต้องทำก่อนมันควรจะมีระบบระเบียบของมันนะไม่รู้มันคงแล้วแต่คนเนาะคนเคารพเวลาส่วนตัวของแต่ละบุคคลตั้งต้นคิดว่ามันก็อาจจะเหมือนนิดหน่อยค่ะเพราะว่าบางทีอาจจะให้เวลาแค่แบบตอบประมาณแบบ10-20นาทีก็พอแล้วก็พักไม่ชอบให้แชทมันค้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะแบบว่ามาไล่ดูว่าประเด็นแบบเรื่องงานมีอะไรบ้างพอสุดท้ายเราเคลียร์เสร็จเราก็จะแบบไปทำอย่างอื่นแล้วไปดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะความคิดเห็นส่วนบุคคลมากกว่าคือนิวไม่สามารถไปตอบได้ว่าแบบอันนี้ถูกหรือผิดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าสำหรับนิวตอบไม่เพราะว่าเขาก็ถ้าเขาไม่ถามเราถ้าเราไม่ตอบหรือเขาคงอยากจะไปถามคนอื่นต่อไม่ครับไม่รู้สึกอะไรถ้าเป็นเวลางานก็ตอบปกติครับไม่อะค่ะเพราะจริงๆแล้วเขาจ้างเราทำงาน8ชั่วโมงเราก็ทำงานเต็มที่8ชั่วโมงแล้วอีกอย่างมันนอกเหนือแล้วมันคือชีวิตของเราค่ะเพราะเราทำงานนะก็คือแลกกับเงินก็มีบ้างนะคะมันรู้สึกว่าแบบมันแบบเหมือนแบบมีอะไรติดค้างหรือว่าเราแบบคนที่เขาพิมพ์มาเขาอาจจะรอคำตอบจากเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ